โอ้โหวันนี้เศรษฐีเรือนนอกของเราอยู่ในรองเท้าเป็นไงน่ารักไหมสวยงามนะปลูกยังไงก็สวยงามถ้าเราดูแลเขาเป็นอย่างดีนะท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆนะกาแฟดำสักแก้วนึงกับบรรยากาศที่แบบว่าเย็นสบายๆนะเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่นาเล็กปลูกไว้อยู่ในสวนนะอันนี้ก็คือเป็นต้นแม่ต้นพันธุ์นะที่สามารถที่จะแบ่งขยายปลูกได้ไว้เต็มสวนเลยเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายก็คือเศรษฐีเรือนนอกสวยงามมากๆปลูกไว้เป็นพุ่มเป็นกอใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูกันฮะวันนาเล็กดูแลยังไงแล้วว่าขยายไปปลูกแบบไหนบ้างผมเช้านี้ก็บรรยากาศแบบสบายๆฮะนะกับไม้สวยๆของนาเล็กนะนี่คือเศรษฐีเรือนนอกฮะนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะฟังชื่อแล้วก็ดูดีฮะเป็นเศรษฐีร่ำรวยนะเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองเนี่ยก็เป็นไม้ที่ถือว่ามีใบลักษณะเด่นของเขาก็คือใบของเขาเนี่ยมีขอบที่เป็นสีขาวนะขอบเป็นสีขาวก็อยู่ด้านนอกนะเขาเลยว่าเรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกนะถ้าสีขาวอยู่ตรงกลางเขาเรียกเศรษฐีเรือนในหรือทางฝรั่งเขาจะเรียกว่าสไปเดอร์แพลนนะก็คือมันจะมีเนี่ยกิ่งช่อดอกของเขาเนี่ยแตกออกมาแล้วก็จะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์สามารถที่จะเอาไปปลูกได้เนี่ยเนี่ยแยกไปปลูกได้มันยื่นออกมาเหมือนใยแมงมุมนะเหมือนเครื่องบินนะเขาก็เรียกว่าสไปเดอร์แพลนดูความสวยงามของเขาก็เป็นไม้ที่ถือว่าเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนาเล็กก็เลยแยกไปปลูกตามที่ต่างๆนาเล็กสามารถที่จะเอามาปลูกใส่รองเท้าที่ถือว่าเลิกใช้เขาทิ้งนาเล็กก็จะเอามาใส่แล้วก็ปลูกโดยใส่กระถางไว้เนี่ยสามารถที่จะยกเข้ายกออกได้เป็นไงฮะดูน่ารักไหมแล้วก็จะมีบางส่วนที่นาเล็กเอามาปลูกมาชำนะเนี่ยหรือว่าปลูกรวมกับไม้อย่างอื่นมีเยอะแยะมาปลูกรวมกับอย่างนี้ก็มีกับสลัดใดด่างเนี่ยก็แล้วแต่ไอเดียนะความสวยๆงามๆนะรวมกับเข็มสามสีก็ได้นะเนี่ยปลูกไว้หลากหลายนะ
สวยๆงามๆกันอ่ะครับผมสลับบรรยากาศวันนี้นาเล็กก็พามาชมไม้ประดับไม้มงคลของนาเล็กที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ